สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับว่าส่วนของ Workbook นะครับต้องขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะหนังสืออาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็น Access 3หรือว่าเป็น Action 3นะครับภาพก็อาจจะแตกต่างกันแต่เนื้อหาก็จะเหมือนกันนะครับนักเรียนพยายามดูเปรียบเทียบนะครับจากที่คุณครูนำมาสอนให้นะครับนะข้อที่4ครับผม Look at the picture ให้ดูที่รูปภาพนะครับ and the prompt นะครับและก็บทนะครับบทก็คือคำสั่งนั่นเองนะครับว่าให้ทำอย่างไรบ้าง and write ให้เขียน the beginningการเริ่มต้นนะครับ of story ในการเล่าเรื่องนะครับ end title a day ก็คือเริ่มนะครับนะเริ่มจากการบรรยาย a day to remember นะครับคือวันที่จะอยู่ในความทรงจำนะครับ include นะครับให้รวม all the point ให้รวมของจุดสำคัญสำคัญนะครับ mention นะครับที่กล่าวถึง above ด้านบนซึ่งคุณครูยังไม่ได้ยกมาให้นะครับว่าในการเริ่มต้นนั้นคือให้บอกว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับไปทำอะไรเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็คือ the point นะครับประเด็นก็ได้นะครับนะประเด็นที่ได้กล่าวถึงเอาไว้นะครับ mention ตัวอย่างนะครับในภาพนะครับนะหนังสือ2เล่มอาจจะภาพอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ของคุณครูภาพเป็นเช่นนี้นะครับนะนักเรียนก็นำมาเปรียบเทียบกันได้ครับไม่เป็นไรเหตุการณ์นะครับนะเล่าเป็นตัวอย่างก็คือ last Sunday นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว was a very clear day เป็นวันที่อากาศนั้นนะครับสวยงามนะครับฟ้าโล่งแจ่มใสเหลือเกิน and Chris นะครับและ Chris นั้น was sitting on the river bank Chris นะครับไปนั่งอยู่ที่ริมชายฝั่งแม่น้ำนะครับ making the most of the summer sun ก็คือไปนั่งเพื่อ ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับนะจากแสงแดดในวันฤดูร้อนนะครับนะ the most of the summer sun he always went fishing นะครับซึ่งเขาก็มักจะไปทำอะไรครับผมนั่งชายฝั่งก็ไปตกเบ็ดนะครับนะหรือตกปลา ภาษาไทยนี่ก็เข้าใจยากนะครับนะจะเรียกว่าตกเบ็ดก็ได้ตกปลาก็ได้คุณครูก็ลืมแล้วนะครับนะไม่รู้คำไหนใช้ถูกต้องกว่าon days นั่นก็นะครับก็คือในวันอาทิตย์ like this เช่นนี้นะครับ Chris was looking out at the calm water Chris ก็มองลงไปที่น้ำที่สงบนิ่งนะครับนะน้ำวันนี้น้ำสงบนิ่งมาก enjoying the peace and quiet แล้วก็มีความสุขนะครับมีความสนุกสนานหรือชอบกับบรรยากาศความสงบนะครับ peace and quiet แล้วก็ความเงียบนะครับWhen suddenly แล้วก็ทันใดนั่นเองนะครับ he saw something เขาก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่าง he had never seen before ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนะเขาเห็นอะไรเดี๋ยวไปดูในเนื้อเรื่องต่อไปนะครับนะเพราะเขาให้ไกด์นำมาว่า last Sunday นะครับเราก็นำเอาว่า last Sunday มาใส่ลงไปนะครับ river bank นะครับนะก็นำมาใส่ลงไปในเรื่องนะครับแล้วก็พระเอกของเรื่องก็คือชื่อว่าคริสนะครับจบนะครับนี่คือคุณครูเขียนให้เป็นตัวอย่างพอมาตอนจบนะครับนะเขาบอกตอนจบนั้นนะครับเขาให้ point นะครับก็คือให้ประเด็นนะครับไว้ว่านะครับ now ตอนนี้ให้ look at the picture ให้ดูในรูปภาพแล้วก็ prompt นี่นะครับนะคือ prompt คือบทที่เขากำกับมาว่าต้องเขียนอะไรบ้างนะครับ and write ending แล้วก็ให้เขียนตอนจบของเรื่องนะครับ to the ending of story นะครับให้บอกอะไรบ้างครับเรา need to think of ให้คิดถึง what happened in the end เกิดอะไรขึ้นในตอนจบนะครับแล้วก็ how the characters felt แล้วตัวละครนั้นรู้สึกอย่างไรนะครับสองประเด็นนี้ต้องเขียนนะครับห้ามลืมเด็ดขาด ดังนั้นนะครับนะในภาพเหมือนที่คุณครูบอกนะครับอาจจะไม่เหมือนกันหนังสือ2เล่มนะครับก็คือคริสและก็คุณพ่อของเขานะครับนะแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะครับแล้วก็มีคำว่า country housecountry house เนี่ยเราจะใส่ลงไปในเรื่องด้วยก็ดีนะครับแต่คุณครูไม่ได้ใส่ไว้แต่เป็นการบอกนะครับว่าเป็นบรรยากาศของบ้านในแถบชนบทนะครับ country house แปลว่าบ้านในแถบชนบทนะครับเรื่องดำเนินต่อมาก็คือ he rush home นะครับเขาเร่งรีบวิ่งกลับบ้านเลยนะครับคริสนะครับ rush แปลว่ารีบเร่งนะครับ ขออภัยครับเขารีบเร่งกลับบ้านเลยนะครับ and show the coin to his dad
สิ่งที่เขาเจอนั้นนะครับก็คือเป็นเหรียญโบราณนะครับนะเอาไปให้คุณพ่อดูนะครับแล้ว his father was a history teacher นะครับบังเอิญคุณพ่อนั้นก็เป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับนะ and Chris was sure that Chris นะครับมั่นใจเหลือเกินนะครับว่า he would know where the coin was from he ในที่คุณพ่อนะครับคุณพ่อต้องทราบแน่นอนว่าสถานที่ที่เหรียญนั้นนะครับมาก็คือเหรียญนั้นมาจากไหนนี่คุณพ่อต้องรู้นะครับเพราะคุณพ่อเป็นครูสอนประวัติศาสตร์When his father saw it เมื่อคุณพ่อเห็นเหรียญนั้นขึ้นมานะครับจริงๆด้วยนะครับ he looked at it นะครับท่านจ้องมองที่เหรียญนั้นอยู่พักหนึ่งนะครับนะ and couldn't believe his eye แล้วก็ไม่เชื่อในสายตาตัวเองเลยนักเรียนคงนึกภาพออกนะครับว่าไม่เชื่อในสายตาตัวเองนี่เจอของดีแล้วนะครับนะ and couldn't believe his eye นะครับแปลว่าไม่เชื่อในสายตาตัวเอง it was over 1,000 years old นะครับมันเป็นเหรียญที่นะครับอายุมาหลายพันปีมาแล้วนะครับนะคริส felt so happy ดังนั้นนะครับพอคุณพ่อบอกว่ามันเป็นเหรียญที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วนะครับคริส felt so happy คริสรู้สึกมีความสุขเหลือเกินนะครับ that thing นะครับ he never forgot the day ซึ่งเขาก็ไม่เคยลืมวันนั้นเลยนะครับในวันที่เจอเหรียญนั้นHe found a real gold coin in the river ซึ่งเขาได้พบเหรียญทองจริงๆนะครับนะ real gold พบจากแม่น้ำนั่นเองนะครับผมนี่คือเหตุการณ์เล่าเรื่อง จบนะครับนะแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกคำศัพท์ที่แปลเมื่อกี้นะครับนี่นะครับนะคือประโยคที่แปลเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับข้อที่7เขาบอกว่า now ตอนนี้ให้ use the plan ให้ใช้แผนนะครับแผนการนะครับ to write your story เขียนเรื่องราวของคุณขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งให้ใช้คำศัพท์ประมาณ 100-150 คำศัพท์นะครับคุณครูก็เลยนำมาเขียนให้เป็นตัวอย่างดังนี้นะครับนะอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งก็คือ one beautiful summer morning นะครับในตอนเช้าของฤดูร้อนที่สวยงามวันหนึ่งนะครับสมบัติ and I นะครับก็คือฉันและก็สมบัตินะครับชื่อคนนะครับนะสมบัติ and I และฉันดีไซน์เราตัดสินใจ to spend our day ไปใช้วันของเรานะครับแปลตามคำศัพท์อย่างนี้นะครับ at the beach ไปใช้วันของเราที่ชายหาดก็คือฉันกับสมบัติตัดสินใจใช้เวลาทั้งวันนะครับที่ชายหาดเอาแปลว่าอย่างนั้นนะครับนะจะได้เข้าใจง่ายกว่าแล้วแต่สำนวนจะแปลนะครับนะเราไปใช้เวลาทั้งวันนะครับกับสมบัติที่ชายหาด We decide เราตัดสินใจ to visit เพื่อที่จะไปเที่ยวไปเยี่ยมนะครับ a very quiet little beach ที่ชายหาดเล็กๆที่เงียบสงบนะครับอย่างมากนะครับแห่งหนึ่ง close to our house ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเราเองนะครับนะไปไกลเดี๋ยวเปลืองค่าน้ำมันใส่มุกก็ไปบ้างนะครับWhen เมื่อนะครับ we arrive the beach เมื่อเราไปถึงชายหาดนั้นนะครับสมบัติ decide to go for a swim สมบัตินั้นตัดสินใจลงไปเล่นน้ำเลยนะครับนะน่าจะไม่ได้ไปเที่ยวหลายวันแล้วนะครับก็เลยอยากเล่นน้ำ after half an hour ก็คือแปลว่าครึ่งชั่วโมงเองนะครับผมหลังจากครึ่งชั่วโมง of swimming ที่สมบัติลงไปเล่นน้ำนะครับ ตรงนี้ he นะครับไม่ใช่ she นะสมบัติเป็นผู้ชายนะครับแม่ต้องขออภัยด้วย and he นะครับ felt a cramp in his leg นะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นตะคริวที่เท้านะครับนะ he felt a cramp in his leg นะครับ โทษทีครับรู้สึกเป็นตะคริวนะครับสมบัติ began shouting for help นะครับเมื่อเป็นตะเคียวนะครับกำลังเล่นน้ำอยู่สมบัติก็เริ่มตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับ I heard him ฉันได้ยินเสียงที่เขาเรียกแล้วนะครับ and I start swimming ฉันก็เริ่มว่ายน้ำลงไปช่วยเหลือนะครับ quickly อย่างรวดเร็ว to help him เพื่อที่จะช่วยเขาฉันก็ว่ายน้ำเป็นนะครับนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นนี่ไม่ได้ว่ายไปแน่นอนนะครับ he had almost drownedแต่เขาก็เกือบจะจมแล้วนะครับนะเกือบจะจมแล้วเว้นนะครับในขณะนั้นเมื่อนะครับนะฉันยังว่ายไปไม่ถึงแต่มีฮีโร่อีกแล้วนะครับก็คือดอลฟินนะครับปลาโลมา
ที่แสนดีนะครับได้ came to rescue him มาช่วยเหลือสมบัติเอาไว้นะครับปลาโลมาปลาโลมานี่เขาบอกว่าชอบช่วยเหลือคนนะครับไม่ใช่ปลาฉลามนะครับนะปลาฉลามนี่มาช่วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ช่วยชีวิตนะครับช่วยกินนะครับใส่มุกบ้างนะครับนะจะได้ไม่เครียดเรียนหนังสือสมบัตินะครับ manage to hold all the dolphin fin ดังนั้นสมบัตินะครับก็จับฟินนะครับก็คือจับครีบนะครับของปลาโลมาทันทีเลยนะครับ hold แล้วก็จับนะครับนะ and it pulled him to safety แล้วก็ปลาโลมาก็ว่ายนำสมบัติมายังชายฝั่งได้อย่างเซฟตี้ปลอดภัยนะครับHe felt so happy นะครับสมบัติรู้สึกมีความสุขนะครับนะความสุขจากการที่โลมาได้ช่วยเหลือนะครับไม่ใช่ความสุขจากการว่ายน้ำนะครับ to be alive ที่สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับ and was grateful to the dolphin for its help และก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณนะครับหรือรู้สึกขอบคุณนะครับนะ gratefulขอบคุณใครครับขอบคุณความช่วยเหลือของมันนะครับ it the mate ของมันก็คือความช่วยเหลือของดอลฟินนะครับหรือขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของปลาฉลามนั่นเองนะครับนี่คือคำแปลนะครับผมแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับเมื่อมีหลักไวยากรณ์ให้อธิบายนะครับผมอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับนะเป็นนั้นว่าก็จบอีกแล้วหน้าที่18คุณครูเป็นนั้นก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับนะสำหรับทุกท่านนะครับนักเรียนทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาชมช่องครูนันแชนแนลกันเยอะพอสมควรนะครับจากจำนวนสมาชิกที่กดติดตามนะครับตอนนี้ 15,000 กว่าคนนะครับคุณครูทำคลิปออกมาเยอะนะครับ 2,700 กว่าคลิปแล้วนะครับไปต่อหน้า19ต่อครับ All right. Okay.